าเราเหยียบทางไกลเนี่ยเราก็ไม่ต้องมานั่งเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งให้ปวดเมื่อยขาแล้วก็ฟรีๆไปเลยเรามีหน้าที่ดูข้างหน้าว่าซ้ายขวาว่างไหมคอยบังคับเนี่ยครับสวัสดีครับผมวันนี้พบกับเต็นท์คุณหญิงอีกแล้วนะครับแต่พิเศษมากวันนี้เรามี CLS ตัวโฉมปัจจุบันเลยเพิ่งเข้ามานะครับจะเป็น CLS 300เครื่องดีเซลนะครับผมบอกเลยพิเศษมากๆเพราะตอนนี้บนถนนก็แทบจะไม่มีเลยแล้วรถก็เพิ่งเข้ามาเลยนะครับตัวภายนอกตัวนี้นะครับพิเศษตรงไงเพิ่มเติมจากตัวเก่าก็คือตัวไฟหน้านะครับไฟหน้าตัวนี้จะเป็นมัลติบีม LED แล้วถ้าสังเกตดีๆนะครับตัวเดย์ไลท์ก็เปลี่ยนไปจากรูปทรงเดิมๆที่ว่าอยู่ข้างล่างตอนนี้ก็มาอยู่ในโคมเลยนะครับข้างในไฟสูงเองเนี่ยครับก็จะเป็นเม็ด LED เล็กๆหลายๆจุดเลยนะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีใหม่ของตัว CLS ตัวนี้นะครับไฟเลี้ยวก็จะอยู่ในไฟ LED เลยถ้าเกิดเราเปิดไฟเลี้ยวไฟ LED จะดับไปแล้วกลายเป็นไฟเลี้ยวแทนมาดูตรงกลางนะครับตัวนี้ CLS นำมาให้ก็เป็นตัว Diamond Grille ที่ว่าใช้กับรถสมัยใหม่ทุกตัวของ Benz นะครับแต่พิเศษ CLS ตัวนี้จะคล้ายๆ E-Class นะครับโลโก้ของ Benz เองเนี่ยปกติแล้วตรงนี้มันจะเป็นช่องๆแต่ตัวนี้ตันเพราะว่าข้างในเนี่ยครับมันจะมีเรดาร์อยู่ข้างในสามารถใช้เป็นดิสโทนิกด้วยแล้วก็เป็นเรดาร์ช่วยกันเบรกด้วยนะครับผมเรามาข้างๆมาดูแม็กกันแม็กก็จะเป็นลายใหม่และเป็น AMG ตัวใหม่ขนาด19นิ้วสีเงินลมดำเลยอันนี้มาจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ปั๊มเบรกก็ปั๊มตัวโลโก้ AMG มาให้เรียบร้อยแล้วเจ้าของเก่านี่เขาก็จะไปแต่งเพิ่มมานิดหน่อยพวกเรื่องสติ๊กเกอร์แล้วก็โลโก้เล็กๆน้อยๆนะครับข้างๆรถเพิ่มสีสันให้ตัวรถดูดุดันขึ้นนะครับเดี๋ยวเราอ้อมมาดูด้านหลังบ้างเอาจริงๆในใจผมชอบมากนะครับลงตัวมากกับรถคันนี้ไฟ LED ข้างหลังนะครับทั่วไปเหมือน E-Class นะครับก็จะมีเกล็ดถ้าเกิดสังเกตดีๆก็จะเป็นเกล็ดลิตเตอร์ข้างในนะครับเพิ่มความสวยงามตอนคืนอีกด้วยตอนนี้ก็จะมีเฉพาะ E-ClassLS แล้วก็ S-Class ตัวใหม่นะครับตัวนี้ก็มีฝาท้ายไฟฟ้าให้มาด้วยนะเปิดปิดก็เป็นไฟฟ้าเลยแล้วก็ข้างในตัวท้ายรถนะครับก็จะมีตัวที่ดึงนะครับจะเป็น2ฝั่งก็คือสามารถพับเบาะลงไปได้ถ้าเกิดเราจะใส่อะไรที่มันยาวขึ้นนะครับแล้วไม่ฟิตตัวถังตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกิมมิคเล็กๆเวลาเราไปช้อปปิ้งแล้วเวลาเราวางถุงแล้วไม่อยากให้มันกิ้งเราก็เอาถุงเกี่ยวได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นภายนอกของ CLS นะครับเป็นโมเดลเชนเลยเป็นโมเดลที่3นะครับตัวแรกของ CLS เริ่มต้นมาตอนประมาณปี2005นะครับจนถึงปัจจุบันตอนนี้นะครับมาดูเจ้าขุมกำลัง CLS ตัวนี้ได้เครื่องยนต์ใหม่เป็นเครื่องยนต์4สูบดีเซลขนาด 2000cc 240กว่าแรงม้านะครับเพิ่มกว่าตัวเก่าค่อนข้างเยอะที่เพิ่มเติมนะครับก็คือตัวเกียร์นะครับจากเกียร์7สปีดตัวนี้ก็ให้9สปีดมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวเครื่องใหม่เนี่ยครับเห็นเขาเคลมมาว่าประหยัดน้ำมันกว่าตัวเก่าเพิ่มขึ้นประมาณ 10%ประหยัดน้ำมันขึ้นแรงขึ้นนะครับในตัวใหม่ตัวนี้ขนาดข้างนอกเราดูว่าเฮ้ยมันใหม่มันอลังการแล้วเดี๋ยวเราไปชมข้างในตัวนี้เป็นตัวประกอบนอกประกอบนอกเนี่ยก็จะเด่นตรงที่ภายในที่จะไม่เหมือนตัวประกอบในเช่นตัวลายไม้สีเทานะครับซึ่งถ้าเกิดประกอบในแล้วก็จะเป็นเปียโนแบล็คธรรมดานะครับแล้วก็จะมีโลโก้ AMG เล็กๆน้อยๆติดเข้ามาด้วยมาดูที่จอก็จะเป็นขนาดใหญ่เลยก็จะเป็น Virtual Cockpit นะครับขนาด12นิ้วที่พิเศษที่ผมชอบอีกอย่างนึงก็คือเบนซ์ให้ภาษาไทยเรามาสักทีนึงแล้วตอนนี้คนที่ไม่ค่อยสันทัดเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยก็มีทางเลือกตรงที่ว่าเป็นภาษาไทยใช้ง่ายมากทั้งตัวฟอนต์ภาษาไทยและตัว Voice Command ก็เป็นภาษาไทยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูหลักๆของตัวหน้าจอตัวนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มต้นก็ทั่วไปเลยระบบนำทาง Navigator ซึ่ง Navigator ตัวนี้พิเศษมากกว่าตัวเก่าจะมีฟังก์ชัน 3D Structureด้วยนะครับในมุมซ้ายมือเนี่ยที่ผมจอดอยู่เนี่ยฝั่งตรงข้ามผมเนี่ยก็จะเป็นห้างนะครับสตรัคเจอร์ก็เป็นโครงสร้างของห้างเลยจาก Navy มาก็จะเป็นวิทยุนะ FM AM ทั่วไปตัวมีเดียก็สามารถเล่นผ่าน Bluetooth SD card แล้วก็ USB 2ช่องเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบปกติได้เลยสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Bluetooth แล้วก็ USB นะครับแต่ว่าถ้าเกิดแนะนำให้ USB ไปเลยเพราะเดี๋ยวนี้มันมีตัว Android Auto กับ Apple CarPlay แล้วการตั้งค่ารถยนต์พิเศษตรงสีภายในรถตัวนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด64สีตอนนี้ผมว่า Benz เนี่ยให้เยอะที่สุดแล้วก็ไม่ได้มีแค่ตัวข้างใต้คอนโซลที่เราเห็นกันทั่วไปพวกเหมือนใน E-Class นะครับก็จะมีในตัว Air เนี่ยก็มี LED อยู่ข้างในด้วยถ้ากลางคืนสวยมากนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกสีได้นะครับมาดูที่การตั้งค่าของหน้าจอแสดงผลสามารถเปลี่ยนหน้าจอแสดงผลได้3ตัวนะครับก็จะมีสปอร์ตมีตัวเกวัตแล้วก็เป็นแบบคลาสสิกทั่วไปและโปรเกรสซีฟอันนี้ออกแนวทางล้ำๆไปอนาคตเลยนะครับตัวจอก็ยังสามารถแบ่งจอได้จาก2จอเป็น3จออีกด้วยนะครับเรามาดูที่หน้าจอเรือนใหม่ของเรามาเริ่มที่พวงมาลัยก่อนพวงมาลัยใหม่เนี่ยปุ่มก็เพิ่มขึ้นจากแต่ก่อนมีไม่กี่ปุ่มตอนนี้เป็น14ปุ่มเรียบร้อยแล้วช่วงแรกๆที่ใช้ก็อาจจะมึนๆงงๆกันนิดนึงเพราะว่า
อย่างตัวข้างขวาเนี่ยครับผมก็จะเพิ่มครูซคอนโทรลเข้ามาแล้วปกติครูซคอนโทรลจะเป็นก้านข้างหลังซ้ายของพวงมาลัยนะครับแล้วก็ปุ่มสีดำๆตรงนี้เป็นแทร็คแพดเหมือนพวกโน้ตบุ๊กอะครับเวลาเราใช้เลื่อนเมาส์อะไรพวกนี้เราไม่ต้องเอามือออกจากพวงมาลัยอีกต่อไปแล้วหน้าจอฝั่งขวาตรงนี้ก็จะบอกรอบเครื่องนะครับตรงกลางก็จะเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เราขับข้างขวาเราสามารถปรับเปลี่ยนได้เองเลยว่าเราอยากให้โชว์อะไรนะครับวันที่อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันที่มีอยู่ในถังตอนนี้วิ่งได้เท่าไหร่ทริป A G-Force แรงดึงของรถคันนี้ส่วนข้างซ้ายเราก็สามารถตั้งค่าได้อีกนะว่าซ้ายมือเราจะเลื่อนเป็นอะไรนะครับเลขไมล์รถนำทางสามารถเลือกได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับเดี๋ยวมาพูดถึง HUD นิดนึงตัว Head Up Display เนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้ด้วยว่าจะโชว์เนื้อหาอะไรบ้างนะครับ COS ตัวนี้มาพร้อมเครื่องเสียง Burmaster เบาะ Memory เบาะไฟฟ้าตัวนี้ฝั่งคนขับเนี่ยเราสามารถปรับให้คนนั่งได้ด้วยนะสมมุติว่ามีแฟนนั่งอยู่เห็นเขานอนเราเอ็นเบาะให้เขาเราไม่ต้องเอื้อมไปเลยหลังคาตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลังคาแก้วพาโนรามิกนะครับผมไฟตอนนี้เทคโนโลยีใหม่นะครับก็จะเป็น LED หมดแล้วนะครับข้างในก็จะมีที่เสียบ USB เสียบ SD card นะครับถ้าเราไม่มีที่ไว้กุญแจอันนี้ก็จะเป็นช่องใส่กุญแจเล็กๆน้อยๆของทางเบนซ์ที่เขาคำนึงถึงว่าเป็น keyless แล้วเราเอากุญแจไว้ตรงไหนตรงตัวแทร็คแพดมีปุ่มอะไรบ้างเริ่มต้นที่ตัว Dynamic Select ก็เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะขับขี่แบบโหมดอะไรโหมด Eco Sport Comfort นะครับเราสามารถเลือกได้เลยมันก็จะโชว์บนแสดงผลเลยว่าตอนนี้เราอยู่โหมดที่อะไรนะครับปกติคนเราก็จะอยู่ประมาณคอมฟอร์ตลงมานะครับตัว off เป็นตัวเซ็นเซอร์รอบคันนะครับที่เสียงติดๆๆเวลาเตือนแบบว่าเราใกล้แล้วถ้าเรารำคาญเราก็สามารถปิดเปิดจากตรงนี้ได้เลยเลื่อนลงมานะครับก็จะเป็น Park Pilot ตัวนี้ก็เหมือน E-Class นะครับสามารถถอยจอดเองได้ทั้งแบบซองและแบบขวางนะครับสามารถไปดูในตัวคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเคยรีวิวไว้ว่ามันใช้การยังไงเพราะว่าใช้การเหมือนกันเลยนะครับผมแล้วก็ปุ่มสีเขียวที่เรืองแสงอยู่นี้ก็จะเป็นออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับปรับมาข้างขวาก็จะเป็นวอลลุ่มเพิ่มลดเสียงของรถนะครับปิดเปิดตัวหน้าจอนะครับแล้วก็ม่านหลังไฟฟ้ากล้องของรถคันนี้ชัดแจ๋วเป็นแบบ360องศาเหมือนกันนะครับสามารถเลือกได้ว่าจะเอาข้างหน้าเอาข้างๆ2ฝั่งเนี่ยผมชอบมากเลยอันนี้ก็จะเป็นข้างขวากับข้างซ้ายเวลาเราจอดแบบชิดขอบฟุตบาทเราจะเห็นเลยว่าเราชิดมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ข้างหลังแบบจอวายแล้วก็ข้างหลังแบบจอธรรมดานะครับเดี๋ยวลองมาลองขับตัว CLS ตัวนี้กันอย่างแรกเลยคือพวงมาลัยค่อนข้างเบาขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกแม่นยำขึ้นอย่างที่2คือกดดิสโทนิกสามารถขับเองได้ด้วยนะครับเราแค่ตั้งว่าเราจะขับกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เราสามารถปรับได้ด้วยว่าจะชิดหรือไกลกับรถข้างหน้ามากน้อยแค่ไหนนะครับผมอย่างเช่นตอนนี้ผมปรับให้ชิดที่สุดเลยตัวรถมันก็จะวิ่งไปหาตัวรถที่อยู่ข้างหน้านะครับถ้าเราเหยียบทางไกลเนี่ยเราก็ไม่ต้องมานั่งเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งให้ปวดเมื่อยขาแล้วก็ฟรีๆไปเลยเรามีหน้าที่ดูข้างหน้าว่าซ้ายขวาว่างไหมคอยบังคับเนี่ยครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบังคับเปลี่ยนเลนอะไรอย่างนี้นะครับก็ตอนนี้ที่ผมบอกก็คือผมเซตไว้90กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็จะเหยียบอยู่แค่นี้จนกว่าข้างหน้าจะมีรถมากีดขวางนะครับเดี๋ยวเราดูกันเลยว่ามันเวิร์กไหมข้างหน้าเริ่มจะมีรถแล้วเนี่ยครับตัวรถเองก็จะเริ่มเบรกให้เนี่ยครับสังเกตที่เด็กใหม่ก็จะลดลงมาเรื่อยๆรถติดๆอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับผมตัวรถมันก็นี่ไม่ได้เหยียบเบรกไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยมันก็จะตามตูดข้างหน้าไปเลยข้อดีของมันเราก็ว่าไปแล้วแต่ข้อเสียของมันก็จะมีนิดๆหน่อยๆอย่างเช่นเนี่ยครับถ้าเกิดเจอคอสะพานเนี่ยตัวรถมันจะไม่มันจะไม่รู้แล้วมันจะไม่เบรกให้นะครับมันจะเบรกเฉพาะถ้าเกิดเจอสิ่งกีดขวางอย่างเช่นพวกรถอะไรเงี้ยอยู่ข้างหน้านะครับมันก็เลยอาจจะทำให้การขับขี่อาจจะไม่นุ่มนวลเท่าเราขับเองอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียของมันนิดนึงนะครับผมแล้วคนนั่งหลังเมื่อกี้อย่างตะก้องบอกเลยว่านั่งสบายมากถ้าเทียบกับตัวที่แล้วเนี่ยปกติแล้วมันนั่งได้4คนCLS ตัวนี้เพิ่มเบาะตรงกลางมาให้คนได้นั่งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาคำนึงของคนข้างหลังด้วยข้างล่างมันจะมีเก๊ะอยู่ใต้แอร์นะครับเก๊ะตัวนี้ก็จะมีช่องเสียบ USB ให้ทางคนข้างหลังสามารถชาร์จไฟได้อีกด้วยเรื่องราคารถคันนี้นะครับผมตอนลูกค้าซื้อมาเนี่ยครับตัวป้ายแดงตัวนี้อยู่ที่5,900,000 บาทนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เรามาเสนอขายอยู่แค่4,900,000บาทเองอย่าลืมว่าตัวนี้จะเป็นตัวประกอบนอกนะครับผมแล้วก็ข้อดีอย่างนึงก็คือคันนี้สามารถเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อได้ลูกค้าเพิ่งออกมาจากโชว์รูมได้แค่2เดือนเสร็จเองนะครับวิ่งมาทั้งหมดอยู่แค่3,400กิโลนะครับก็ขอบคุณที่ยังติดตามแล้วก็มีรถคันใหม่หน้าๆเข้ามาน่าสนใจก็เดี๋ยวทางผมจะมารีวิวให้ดูอีกเพิ่มเติมนะครับผมส่วนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม